สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ดูของที่ผมฟาร์มได้จากตลาดนัดกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับแล้วก็จะมารีวิวให้ดูสภาพเป็นยังไงแต่ละคันหรือว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่และขายได้ไหมครับตอนนี้ผมได้รถทามิยามา3คันครับได้สีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินครับแล้วก็รถทวิตเตอร์ทวิตเขาเรียกว่าในลูนิตูนเป็นนกอะครับที่มันชื่อทวิตเตอร์อะไรสักอย่างแล้วก็ได้มา1คันครับขี่เวปป้าไม่แน่ใจว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับแต่ว่าคล้ายๆเวปป้าและอีกอันนึงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกอะไรครับผมเคยดูการ์ตูนตอนเด็กๆอันนี้ครับที่มันยิงลูกแก้วออกได้ครับตัวแรกเราก็จะมารีวิวทวิตตี้ขับเวปป้านะครับช่วงแรกๆที่ผมพูดผมอาจจะพูดผิดครับผมพูดทวิตเตอร์ครับก็มาดูเลยครับว่าสภาพเป็นยังไงก็สภาพก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับมีปั๊มมีอะไรครบอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าเสียดายว่ามันขันรางไม่ได้ครับมันหวานเหมือนจะเกียวมันหวานนะครับแบบว่ามันขันไม่ไปครับเครื่องมันไม่ไปให้ครับก็แต่ว่าสภาพก็โอเคนะครับแบบว่าราคาผมได้มาในราคา20บาทครับไม่รู้ว่าจะขายต่อได้หรือเปล่าตัวนี้คันที่2ผมได้ทามิยามาครับคันสีน้ำเงินเฮ้ยคันสีฟ้าครับนี่ครับก็สภาพสวยมากนะครับแต่ว่าผมไปศึกษามาผมเพิ่งมาศึกษาได้วัน2วันนะครับรู้สึกว่ามันจะไม่แท้นะครับคันนี้ได้มาในราคา40บาทครับแต่ว่าผมไปศึกษามาว่าของแบบนี้น่าจะแบบว่าขายออกได้ประมาณคันละ100ก็น่าจะออกยากครับแต่ก็แบบว่าลองโพสต์ดูครับเผื่อได้ครับคันต่อไปครับก็จะเป็นคันสีม่วงครับคันนี้สวยเลยครับเท่มากครับนี่คันนี้สวยมากเท่มากแต่ว่าเขาเรียกว่าฝุ่นเยอะไปหน่อยครับผมไม่ทำความสะอาดครับแบบรีวิวแบบเรียวๆเลยครับก็จะคล้ายๆคันแรกครับข้างล่างเหมือนกันเป๊ะครับคันอันนี้ไม่น่าแท้เหมือนกันครับนี่ครับแต่ว่าค่อนข้างสวยสภาพสมบูรณ์เหมือนคันแรกเลยครับนี่ครับสวยมากนะครับคันนี้ก็ได้มาในราคา40บาทเหมือนกันครับถ้าเกิดขายจริงๆก็น่าจะได้ราคาเหมือนคันแรกเลยครับต่อไปคันที่3ครับคันนี้ได้มาไม่สมประกอบนะครับล้อหลังเหมือนจะขาดทั้ง2ล้อแล้วก็ล้อหน้าเหมือนจะคนละล้อกันครับแต่ว่าคันนี้ไม่เหมือนกับคัน2คันที่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะสวยกว่าแต่ว่ามีคันนี้ผมลองโพสต์ดูเหมือนจะมีคนสนใจเยอะเลยครับไม่ทราบงานมาแท้หรือเปล่าแต่มีคนสนใจเยอะเลยครับต่อไปชิ้นที่4นะครับก็จะเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่ยิงลูกแก้วออกได้ตอนสมัยเด็กๆผมดูการ์ตูนเรื่องนี้ก็เลยได้ติดไม้ติดมือกลับมาครับราคาคันนี้ก็ไม่ใช่คันนี้ครับตัวนี้ก็20บาทครับไม่รู้ว่าจะขายต่อได้เท่าไหร่แต่ว่าก็จะลองโพสต์ดูครับก็นี่ครับยิงลูกแก้วออกแบบนี้เลยครับกดข้างหลังแล้วก็ลูกแก้วก็จะออกมาโอเคครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับของที่ผมโพสต์ไปในกลุ่มว่ามีใครสนใจไหมหรือว่ามันจะพอมีราคาไหมครับแล้วก็มีคนทักมาผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ครับผมเลยถ่ายรูปไปให้เขาดูและให้เขาเสนอมาราคาไม่ให้ผมครับสรุปแล้วเขาสนใจแค่คันเดียวนะครับคันสีน้ำเงินเขาเสนอให้ผม250รวมส่งก็โอนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็วันนี้ก็จะมาสรุปนะครับว่าทั้งหมดผมซื้อมา140แต่ขายไปคันเดียวคันสีน้ำเงินคันที่อุปกรณ์ไม่ครบขายไป250รวมส่งถือว่าได้กำไรครับก็รอลุ้นต่อไปว่าคันอื่นจะขายออกไหมครับขอบคุณครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์หน่อยนะครับ